ชิญครับสวัสดีท่านผู้ชมครับจอกกีฬากับพิจ้าครับเราเริ่มกันที่ผลงานที่น่าชื่นชมยินดีความสำเร็จล่าสุดเลยครับของนักแบดมินตันไทยเราโดยเฉพาะสองสาวพี่น้องนะครับนันดาอันนานันทการครับและมูนาเบญญาภาสองพี่น้องเอี่ยมสะอาดสามารถคว้าแชมป์ในประเภทหญิงคู่แบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์ได้เป็นผลสำเร็จในวันนี้ครับการแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess สิริวัณวรี Thailand Master 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระดับ BWF World Tour Super 300แข่งขันกันที่อาคารนิมิบุตรครับรายการนี้ที่เห็นนี้เป็นประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศครับอันนานันทการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ2ของรายการและเป็นคู่มืออันดับ13ของโลกในเวลานี้ครับเอาชนะคู่ของเกาหลีใต้ครับเบคฮานาและลีโซฮีไป2เกมรวดสกอร์ที่สวยหรูเลยนะครับ21-6และ21-11ทำให้2พี่น้องเอี่ยมสะอาดคว้าแชมป์ Thailand Masters ไปครองรับเงินรางวัลไปประมาณ 540,000 บาทไปฟังเสียงของคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดกันครับได้คว้าแชมป์ในวันนี้ค่ะแล้วก็จะเก็บทุกความผิดพลาดอะค่ะไปเป็นข้อแก้ไขแล้วก็ใช้ในแมตช์ต่อไปค่ะค่ะรายการต่อไปก็จะเป็นออสเตรเลียค่ะก็จากปีที่แล้วเราตกรอบแรกค่ะปีนี้เราก็จะเข้ารอบให้ลึกขึ้นค่ะพยายามจะเข้ารอบให้ไปถึงรอบ8แล้วก็รอบ4ค่ะโดยแชมป์นี้นับเป็นแชมป์ BWF World Tour รายการที่4ของอันนานันทการและมูนาเบญญาภาซึ่งต้องบอกว่า2พี่น้องคู่นี้ผลงานดีวันดีคืนนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเธอ2คนก็ได้รองแชมป์รายการใหญ่คือ World Tour Finals มาแล้วครับและที่ต้องยินดีต่อเนื่องก็คือความสำเร็จของนักสนุกเกอร์สาวไทยเรานะครับเมื่อช่วงบ่ายคล้อยเย็นที่ผ่านมาของวันนี้ครับน้องพลอยขอนแก่นพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงศ์ครับสาวน้อยนักสนุกเกอร์วัย20ปีครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเราหลังจากที่ไปคว้าได้ถึง2แชมป์นะครับในการแข่งขันสนุกเกอร์เอเชียแปซิฟิกวีเมนส์แชมเปี้ยนชิพที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับโดยก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือน้องมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเราก่อนแล้วพร้อมกับการได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครับนี่เป็นบรรยากาศในวันนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับการเดินทางกลับมาของน้องพลอยขอนแก่นครับมีคุณศักดารัตนสุบรรณอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดไปให้การต้อนรับพลอยขอนแก่นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุดด้วยนะครับและในรายการล่าสุดที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนี้เธอก็สามารถปราบแชมป์โลกคนปัจจุบันแล้วก็มือหนึ่งของโลกคนล่าสุดคือน้องมิ้งสระบุรีในรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศก็สามารถเอาชนะใบพัดศรีราชาครับอีกหนึ่งนักสนุกเกอร์สาวไทยสิริภาพรนนทคำจันทร์นะครับโดยน้องพลอยขอนแก่นชนะไป4ต่อ1เฟรมครับทำให้คว้าแชมป์สนุกเกอร์เอเชียแปซิฟิกพร้อมกับขยับขึ้นไปเป็นอันดับ7ของโลกแล้วนอกจากนี้ครับในรายการเดียวกันนี้นะครับน้องพลอยขอนแก่นก็ยังคว้าแชมป์เอเชียแปซิฟิกในรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าเธอเพิ่งอายุ20ปีก็เลยได้แข่งในรุ่นอยู่21ด้วยครับทำให้พลอยขอนแก่นหรือพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงศ์เป็นนักสนุกเกอร์คนแรกครับที่สามารถคว้าทั้ง2แชมป์ในรายการเดียวกันได้ไปฟังเสียงของน้องพลอยขอนแก่นพูดถึง2แชมป์นี้เพื่อคุณแม่ของเธอครับยากลำบากมากค่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าแข่งตั้งแต่10โมงถึงตีหนึ่งตลอดเลยค่ะก็จะพยายามเต็มที่ค่ะก็จะอยากติดท็อปโฟร์ค่ะขอบทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ภาษีเจริญสปอร์ตแล้วก็วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่น่ารักค่ะแชมป์นี้หนูก็ตั้งใจจะมอบให้กับคุณแม่ที่กำลังป่วยหนักเพื่อน่าจะเป็นกำลังใจให้คุณแม่อยู่ต่อกับนานๆค่ะครับก็ต้องขอส่งความยินดีแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวเธอด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับในขณะที่น้องมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยนักสอยคิวสาวที่ตอนนี้เป็นมือหนึ่งของโลกแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศที่เธอเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้นะครับโดยมีคุณชัยยันวิสุทธิธาดาเฮรัญยิกสมาคมบิลเลียดและแฟนๆกีฬาสนุกเกอร์ไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกันครับโดยการเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายในรายการเอเชียแปซิฟิกส่งผลทำให้คะแนนสะสมโลกของน้องมิ้งแซงหน้าเรียนอีเวนส์นักสนุกเกอร์สาวแชมป์โลก12สมัยชาวเมืองผู้ดีอังกฤษในวัย37ปีเวลานี้นะครับเรียกว่าเป็นจอมเก่าแล้วก็ครองมือหนึ่งของโลกมายาวนานครับแต่ตอนนี้น้องมิ้งสระบุรีของเราขยับขึ้นไปยึดมือหนึ่งของโลกแทนแล้วครับ
น้องมิ้งบอกว่าปลื้มใจและดีใจครับที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ติดตามและชื่นชมผลงานของตัวเธอด้วยนะครับไปฟังเสียงของมิ้งสระบุรีนักสนุกเกอร์มือหนึ่งของโลกในเวลานี้ครับที่ท่านนายกให้ความสำคัญกับวงการสนุกเกอร์นะคะแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่ตลอดด้วยค่ะอยากจะขอบคุณนะคะแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยติดตามเชียร์แล้วก็คอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้ความสำคัญค่ะแล้วก็คอยสนับสนุนนักกีฬาอยู่ตลอดเวลาทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะหลังจากนี้น้องมิ้งนัชรัตน์และนักกีฬาไทยอีกหลายคนนะครับก็เตรียมที่จะแข่งขันในรายการใหญ่สุดเลยครับนั่นก็คือชิงแชมป์โลกนะครับ World Women's Championshipสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ครับระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ก็คือปลายเดือนนี้เลยครับถึง4มีนาคมครับโดยจะแข่งขันกันที่ไฮเอ็นสนุกเกอร์คลับครับพูดถึงน้องมิ้งสระบุรีในปีที่แล้วที่บอกว่าตอนนี้เธอเป็นแชมป์โลกอยู่ก็เพราะว่าปีที่แล้วนะครับเธอสามารถคว้าแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสนุกเกอร์ของไทยคนแรกที่ได้แชมป์โลกนะครับจากการชนะเวนดี้เจนส์ก็เป็นนักสนุกเกอร์จอมเก๋าทางด้านฝ่ายหญิงอีกคนนะครับเพราะตอนนี้เธออายุ39ปีแล้วสำหรับเวนดี้เจนส์ชาวเบลเยียมปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้องมิ้งสระบุรีสร้างผลงานสุดฤทธิ์สุดเด่นจริงครับเพราะว่าตามหลังอยู่3ต่อ5เฟรมทางด้านเวนดี้เจนส์ขึ้นแท่นไปแล้วต้องการอีกเฟรมเดียวนะครับแต่ทางด้านน้องมิ้งของเราเนี่ยชนะ3เฟรมรวดชิงดำเฟรมสุดท้ายแล้วก็ชนะแล้วก็คว้าแชมป์โลกด้วยการชนะไป6ต่อ5เฟรมสุดยอดครับปีนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับนักสนุกเกอร์สาวของไทยเราหลายๆคนในการชิงแชมป์โลกครับกลับมาแข่งที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับจากแวดวงแบดมินตันสนุกเกอร์ไปแล้วเรามาที่ฟุตบอลกันบ้างครับก่อนไปดูพรีเมียร์อังกฤษนะครับมาที่ฟุตบอลไทยลีกของเรากันก่อนเลยนะครับจ่าฝูงบุรีรัมย์ก็ต้องบอกว่านำโด่งสุดกู่แล้วนะครับหลังจากที่บุกไปชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ0ครับโดยปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำลูกเทนนี่นะครับ 1-0 จากฮาริสวูคิชก่อนที่ครึ่งหลังสุพนัทเหมือนตาจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวโยกหลอกผู้เล่นเจ้าถิ่นก่อนจะยิงให้บุรีรัมย์นำห่างเป็น 2-0 ลูกนี้ครับก็เป็นประตูย้ำใช้ชนะไปโดยเด็ดขาด2ประตูต่อ0ส่งผลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขยับไปมี48คะแนนแล้วนะครับจากการลงสนามไป18นัดชนะ15เสมอ3ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้เลยครับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปเรียกว่าโอกาสเป็นแชมป์นี่สดใสเอามากมากครับเพราะว่าทิ้งห่างอันดับ2แบงคอกยูไนเต็ดถึง14คะแนนเข้าให้แล้วโดยเวลานี้ก็คือตอนนี้นะครับแบงคอกกำลังเตะกับเจ้าถิ่นนครราชสีมาอยู่ในเกมวันอาทิตย์วันนี้ครับจากฟุตบอลไทยลีกไปกันที่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกกันบ้างครับสัปดาห์นี้แข่งขันกันที่สนามศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมที่เห็นนี่เป็นทีมหญิงครับจากฝูงไดมอนด์ฟูสในเสื้อสีครีมนะครับที่เก็บชัยชนะมาแล้ว10นัดรวดก็ยังคงแรงต่อเนื่องครับเอาชนะขอนแก่นสตาร์วีซีแบบขาดลอย3เซตรวด 25-19 25-20 และ25-18 ทำให้ไดมอนด์ฟูสถึงเวลานี้มี30คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของตารางต่อไปครับส่วนในช่วงเย็นนี้จริงๆก็คือตอนนี้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เป็นเกมที่สโมสรสุพรีมทิพยะที่เป็นรองจ่าฝูงพบกับนครราชสีมาทีมอันดับ3โดยเริ่มเกมเมื่อตอน6โมงเย็นครับด้านการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่1แข่งขันกันวันนี้ครับที่สนาม BMX ภายในสวนกีฬากำมลเขตหนองจอกโดยโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับผงาดคว้าแชมป์ BMX นานาชาติ Thailand BMXครับ2023ระดับ C1 ได้คะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย100คะแนนครับส่วนชุติการสู้ความแข็งแกร่งของสาวอีเหนาอินโดนีเซียไม่ไหวนะครับได้อันดับ2แต่ก็เก็บคะแนนสะสมไป86คะแนนส่วนที่ให้ดูนี้เป็นการแข่งขันฟลอร์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่จังหวัดชลบุรีครับโดยวันนี้เป็นนัดสุดท้ายเป็นเกมจัดอันดับ3และ4ทีมฟลอบอลสาวไทยเราก็ยังทำงานได้ดีนะครับชนะฟิลิปปินส์4ประตูต่อ2รายการนี้ไทยเราชนะ4แพ้1มี8คะแนนเท่ากับออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นแต่เมื่อคิดระบบมินิลีกไทยเราเป็นรอง2ชาตินั้นครับทำให้เรารั้งอันดับ3ชวดไปชิงแชมป์โลกอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเอาแชมป์กับรองแชมป์ไปอย
ย่างไรก็ตามครับทีมฟลอร์บอลหญิงของไทยเราหลังจากนี้จะเตรียมทีมสำหรับซีเกมส์ที่กัมพูชาในเดือนพฤษภาคมนี้รวมถึงเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียร์อาร์ตเกมส์ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับหลังจากที่คืนวันศุกร์เนี่ยก็เป็นเกมเวสต์ลอนดอนดาร์บี้เชลซีเสมอกับฟูลแลมไปแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่คู่หัวข้ามบ้านเราไปจนถึงคู่กลางดึกเลยนะครับมันสุดๆหลายคู่นะครับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะแพ้มาเพียงแค่เกมเดียวแพ้เป็นนัดที่2นะครับบุกไปเยือนทีมรองบวยเอเวอร์ตันบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับปลดแฟรงค์แลมพาร์ดไปเปลี่ยนเป็นชอนไดช์มาคุมทีมนัดแรกชนะอาร์เซนอลจ่าฝูงได้เลยหลังจากนั้นก็ยังมีเกมที่แมนยูไนเต็ดครับเหลือ10คนช่วง20นาทีสุดท้ายเฉือนชนะคริสตัลพาเลสไปอย่างหืดจับ 2-1 หลังจากนั้นนิวคาสเซิลก็ทำได้เพียงแค่เสมอเวสต์แฮม 1-1 แต่ในช่วงที่แมนยูไนเต็ดชนะเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเยือนวูลฟ์แล้วก็แพ้ไป 0-3 ทำให้ถึงเวลานี้ครับทีมหงแดงอยู่อันดับ10หรือกลางตารางพรีเมียร์ลีกเยอร์เก้นคล็อปเจ้านายใหญ่ของลิเวอร์พูลก็เลยยังต้องให้สัมภาษณ์แบบน่าเครียดนี่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าการเสียประตูเร็วไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับทีมของเขาในเวลานี้แต่วิธีที่ทีมของเขาเสียประตูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ครับและเขาก็บอกว่าลูกทีมเขาควรจะมีสมาธิให้มากกว่านี้ในช่วง15นาทีแรกซึ่งลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้เสีย2ประตูเร็วเลยนะครับก่อนจะมาเสียลูกที่3ในช่วงท้ายเกมเขาก็บอกว่าสมควรแล้วครับที่จะไม่มีแต้มในเกมล่าสุดนี้โดยถึงเวลานี้นะครับเยเกนคล็อปกลายเป็นเต็ง3ที่มีโอกาสถูกปลดต่อจากเดวิดมอยส์ของเวสต์แฮมและแกรี่โอนิลของบอร์นมัธโดยเกมที่โมลินิวสกราวรังของทีมหมาป่าวูฟเมื่อวานนี้นะครับผ่านไป12นาทีแรกวูฟก็ได้ประตูขึ้นนำห่างไปแล้ว2ประตูครับประตูแรกเนี่ยจากการสกัดบอลผิดพลาดทำเข้าประตูตัวเองของเชลมาติฟและอีกลูกก็เป็นลูกยิงเสียบสามเหลี่ยมของเครกดอสันกองหลังที่ขึ้นสูงไปยิงอัดเต็มหลังเท้าครับครึ่งหลังรูเบนเนเวสก็ทำประตูปิดท้ายให้วูฟเปิดบ้านถล่มลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ0ถือว่าเป็นการแก้แค้นลิเวอร์พูลได้สำเร็จนะครับเพราะว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยวูฟเพิ่งจะโดนลิเวอร์พูลเขี่ยตกรอบ3 FA ครับไปหลังจากที่เสมอกัน 2-2 ที่แอนฟิลด์แล้วมาเตะกันนัดแข่งใหม่ที่บ้านวูฟที่โมลินิวส์เนี่ยนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วลิเวอร์พูลบุกมาชนะวูฟได้ 1-0 แต่เมื่อวานนี้วูฟล้างแค้นถล่มกลับไป 3-0 ในพรีเมียร์ลีกส่วนเกมที่โอลด์ทราฟฟอร์ดครับหลังจากจบเกมเอริกเทนฮากเจ้านายใหญ่ของทีมปีศาจแดงครับพูดถึงใบแดงของกาซิมิโรในช่วงนาที70หลังจากมีเหตุการณ์ชุลมุนนักเตะทั้ง2ทีมนี่กรูเข้าไปคือส่วนใหญ่ก็เข้าไปห้ามนะครับแต่ก็จะมีเรื่องกันอยู่บ้างเล็กน้อยครับโดยเขาบอกว่าการแสดงออกของกาซิมิโรเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่าล้ำเส้นไปหน่อยนะครับเขาพอเข้าใจได้ที่โดนใบแดงหลังจากเอามือไปค้ำคอหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการบีบคอวิลฮิลส์ผู้เล่นของคริสตัลพาเลสแต่เอริกเทนฮากก็บอกว่าเขาไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินในระยะนี้ครับเพราะมองว่าเกมนี้มีผู้เล่นหลายคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างจอร์แดนอายิวเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าใครเห็นภาพเนี่ยเหมือนคล้ายๆยิงหมัดเข้าใส่หน้าของเฟร็ดแต่กลับไม่โดน VAR เช็คแต่กลายเป็นลูกทีมของเขากาซิเมโรโดน VAR เช็คคนเดียวแล้วก็โดนผู้ตัดสินอันเดรมาริเนอร์ให้ใบแดงไปคนเดียวนะครับโดยเกมเมื่อคืนนี้ครับบรูโน่เฟร์นันเดสกับมาร์คัสแรดฟอร์ดครับทำคนละประตูให้เมเต็ดนำไป2ประตูต่อ0ลูกแรกตั้งแต่ต้นเกมนะครับบรูโน่เฟร์นันเดสยิงเข้าไปได้และครึ่งหลังพอเมเต็ดได้ประตูที่2ตามมาจากแรดฟอร์ดซึ่งเป็นประตูที่10ของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นลูกที่19ในทุกรายการจากนั้นครับคาเซมิโร่พอโดนใบแดงนาที70เกมก็เปลี่ยนเลยนะครับคริสตัลพาเลสที่มีตัวผู้เล่นมากกว่าก็ฮึดเต็มที่ครับมาได้ประตูตีไข่แตกจากเจฟฟรีย์ชรูปแต่ก็ไม่สามารถตามตีเสมอได้แม้แต่ก็เลยได้3คะแนนเต็มไปอย่างหืดจับสรุปผลของทุกคู่เมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับอาร์เซนอลถือว่าสะดุดเลยครับแพ้เอเวอร์ตันไป0-1ที่กูดิสันพาร์คเจมส์ทาคอฟสกี้ครับกองหลังของทีมท็อฟฟิเมนโขกทำประตูชัยเอเวอร์ตันได้ในขณะที่ไบรตันเฉือนชนะบอร์นมัธได้1-0เบรนท์ฟอร์ดถล่มซาวด์แฮมป์ตันทีมบวยไป3-0แอสตันวิลล่าเนี่ยนำเลสเตอร์ก่อน2-1แต่หลังจากนั้นจิ้งจอกสยามโชว์ฟอร์มสวยหรูยิง3ลูกรวดแซงชนะ4-2และคู่สุดท้ายครับนิวคาสเซิลก็ถือว่าเป็นทีมจอมเสมอเลยนะครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับเวสต์แฮม1-1ในเซนต์เจมส์พาร์ค
ผลเสมอของนิวคาสเซิลหลังจากที่แมนเต็ดชนะพาเลซไปได้ก่อนเก็บ3คะแนนไปได้ก่อนพอนิวคาสเซิลเก็บเพิ่มได้เพียงแค่แต้มเดียวก็เลยทำให้แมนเต็ดแซงนิวคาสเซิลขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางครับนิวคาสเซิลอยู่ในอันดับ4ในขณะที่จ่าฝูงอาร์เซนอลก็ยังมีคะแนนนำแมนซิตี้อยู่5แต้มแต่ถ้าเกิดแมนซิตี้ชนะในวันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเหลือคะแนนตามหลังแมนซิตี้จะเหลือตามหลังอาร์เซนอล2แต้มได้ทันทีเหมือนกันนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับตอนนี้ตารางคะแนนเราก็ต้องให้ดูแบบยาวๆมาถึงกลางตารางนะครับเพราะว่าเชลซีกับลิเวอร์พูล2ยักษ์ใหญ่ครับอยู่ในอันดับ9และอันดับ10มี30คะแนนกับ29คะแนนคือเชลซีเนี่ยพอได้1แต้มก็แซงลิเวอร์พูลขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้พอไม่มีแต้มก็เลยอยู่อันดับ10นั่นเองครับส่วนเกมคืนนี้ครับBig Match ก็เป็นเกมที่ Tottenham Hotspur จะเปิดรังของพวกเขารับการไปเยือนของ Manchester City ทีมไก่ได้ทองน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องตัวผู้เล่นนะครับอันโตนิโอคอนเต้สามารถคุมทีมข้างสนามได้เพราะอยู่ในช่วงพักฟื้นครับหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำดีการสั่งการข้างสนามเขาคงจะไม่สามารถมาคุมทีมที่ข้างสนามได้นะครับเพราะฉะนั้นการสั่งการข้างสนามก็จะเป็นหน้าที่ของคริสเตียนสเตลินีผู้ช่วยของเขาในขณะที่ตัวผู้เล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวานเพริซิชเดยังคูลูเซฟสกี้ซอนมินและแฮร์รี่เคน4ประสานในแนวรุกก็น่าจะพร้อมลงสนามได้ทั้งหมดทางด้านเป๊ปกอร์เดล่าเจ้าหนี้ของทีมเรือใบสีฟ้าผลงานในนัดหลังๆก็ต้องถือว่ากลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งนะครับถล่มบูฟมา3ประตูต่อ0ในเกมลีกล่าสุดก่อนจะชนะอาร์เซนอลได้1ประตูต่อ0ในเกม FA คัพรอบ4เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นการคว้าชัยชนะได้3นัดติดต่อกันแล้วครับโดยแมนซิตี้ก็น่าจะนำโดยเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญอย่างเควินเดบรอยน์อิลคายกุนดการแจ็คกริลลิชและก็ดาวยิงอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาลแลนด์คู่นี้เจอกันไปแล้ว1นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จริงๆก็เมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเกมนั้นแมนซิตี้เล่นในบ้านครึ่งแรกเนี่ยตามหลังสเปอร์2ลูกครึ่งหลังยิง4ลูกแซงชนะ 4-2 แต่สเปอร์นี่เป็นทีมเดียวที่ฤดูกาลที่แล้วชนะแมนซิตี้ได้ทั้ง2นัดเย่าเยือนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคืนนี้เล่นที่บ้านสเปอร์ผลจะเป็นอย่างไรครับอีกคู่หนึ่งเล่นก่อนนะครับ 3:00 บ้านเราครับ Nottingham Forest จะพบกับ Leeds United ส่วนคู่สเปอร์กับแมนซิตี้ 5:30 ครึ่งบ้านเราครับจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเราปิดท้ายจอกีฬากับบิ๊กแจ๊ควันนี้ไปดูทางด้านบุนเดสลีกาของเยอรมันกันหน่อยครับนักเตะของเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่เคยเป็นข่าวเรารายงานไปแล้วนะครับหายป่วยจากโรคมะเร็งอัณฑะกลับมายิงประตูเมื่อวานนี้ครับบังเอิญเมื่อวานนี้ตรงกับวันมะเร็งโลกพอดีด้วยนะครับโดยเกมบุนเดสลีกาของเยอรมันเซบาสเตียนฮาแลยิงประตูให้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในเกมที่ชนะไฟร์บวกได้5ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น37คะแนนสำหรับซิมเสือเหลืองอยู่อันดับ3ในตารางตามหลังจากฝูงยูเนียนเบอร์ลินอยู่2คะแนนโดยประตูดังกล่าวนี่เป็นประตูแรกของเซบาสเตียนฮาแลนับตั้งแต่หายจากการไปต่อสู้กับมะเร็งอัณฑะเป็นเวลานานถึง6เดือนครับมีแฟนบอลไปแสดงความยินดีที่ฮาแลกองหน้าอิวริโคสวัย28ปีหายป่วยมะเร็งอัณฑะกลับมายิงประตูแรกในสีเสื้อดอร์ทมุนด์ได้ด้วยและบังเอิญยิงประตูในวันที่4กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ตรงกับวันมะเร็งโลกWorld Cancer Day พอดีครับขณะที่ไทยเองโรคมะเร็งข่าวบอกว่าครองแชมป์คร่าชีวิตอันดับ1มายาวนานนะครับก็ประเทศไทยเราก็อย่างที่เห็นนะครับระยะหลังๆหลายคนพอเห็นว่าเสียชีวิตก็มาจากมะเร็งเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของพวกเราเองแต่ละคนให้ดีที่สุดครับทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับพี่จ๊ะครับส่งกลับน้องตาลน้องเซนผมลาเลยสวัสดีครับค่ะขอบคุณพี่จ๊ะนะคะ